สนใจจดโดเมนเช่าโฮสติ้งแนะนำโฮสต์อะตอมค่ะสวัสดีครับทุกคนวันนี้นะครับผมอยากจะมาพูดถึงเรื่องของบั๊กในการเขียนโค้ดนะครับพอดีว่ามักจะมีหลายๆคนนะครับที่มาปรึกษาผมบ่อยๆนะจริงๆพูดได้เลยว่าประมาณ 90-99% นะครับเวลาเจอปัญหาในการเขียนโค้ดหรือติดบั๊กเนี่ยนะครับก็บางคนจะมีแบบส่งโค้ดส่งอะไรมาให้ดูนะครับแต่ผมก็มักจะบอกกลับไปเสมอนะครับว่าลองเช็คโค้ดดีๆก่อนนะครับผมเพราะว่าผมบอกเลย 99% นะครับของคนที่เขียนโปรแกรมเขียนโค้ดเนี่ยแล้วเวลาเจอบั๊กเจอเอเรอร์ติดปัญหานะครับปัญหา 99% นะครับที่เจอก็คือเขียนผิดนะครับผมอาจจะเป็นแบบเขียนชื่อฟังก์ชันผิดนะฮะเขียนโค้ดผิดแบบพิมพ์เล็กพิมพ์ใหญ่ใช้ผิดอะไรพวกนี้นะครับมันก็สามารถเกิดบั๊กขึ้นได้นะนะครับทีนี้ก็เลยจะพาทุกคนมาดูตัวอย่างนะครับว่าบางทีเนี่ยบั๊กที่เราเขียนโค้ดเนี่ยมันก็เกิดขึ้นจากแบบนี้แหละคือพูดง่ายๆว่าเกิดจากความที่เราเนี่ยเขียนผิดนะครับผมก็เดี๋ยวจะพามาดูตัวอย่างตรงนี้นะครับอ่ะอันนี้เป็น React.js app นะครับผมที่ผมเนี่ยมีการดึงข้อมูลมาจาก API นะเป็น simple application ง่ายๆเลยที่จะมายกตัวอย่างให้ทุกคนดูโอเคก็ตอนนี้เนี่ยผมได้ทำการรันนะครับตัวแอปตัวนี้อยู่นะครับซึ่งทุกคนจะเห็นว่าผมเนี่ยมีการfetch ข้อมูลนะครับไปที่ endpoint ตัวนี้นะแล้วก็มีการอัปเดตไปที่ state นะครับแล้วก็เอาข้อมูลมาแสดงที่หน้าเว็บแต่ถ้าทุกคนมาสังเกตตรงนี้นะครับทุกคนก็จะเห็นว่ามันไม่มีอะไรออกมานะครับแน่นอนว่าตรงเนี้ยเวลาทุกคนทำตาม tutorial หรือใครก็ตามนะครับหรืออาจจะแบบอ่านตาม document อะไรเงี้ยตรงเนี้ยมันสามารถเกิดขึ้นได้ทั้งนั้นนะครับก็คือเราเขียนผิดเวลาเราเขียนผิดเนี่ยอันดับแรกเลยนะครับที่อยากให้ทุกคนดูก็คือให้ทุกคนเนี่ยไปที่ console ก็คลิกขวานะครับแล้วก็ตรวจสอบนะหรือว่า inspect นะครับแล้วไปที่คอนโซลนะครับที่คอนโซลเนี่ยเขาจะมีแจ้งขึ้นมาเลยนะครับว่ามันมีปัญหามี error อะไรนะอย่างเช่นตรงนี้นะครับก็จะเป็น error fetching data นะครับ Axios มันก็จะแจ้งนะนี่นะฮะคือมัน fetch ข้อมูลมาไม่ได้นั่นเองนะครับผมทีนี้นะครับเราต้องมาดูว่าเอ้ยโค้ดของเราเนี่ยมันผิดตรงไหนนะครับผมบางคนเนี่ยจะมั่นใจหลายคนที่เป็นมือใหม่นะฮะจะมั่นใจมากว่าผมเขียนตามทุกอย่างถูกต้องหมดแล้วนะทำไมมันเอเรอร์นะครับจริงๆถ้าเขียนถูกมันต้องทำงานได้นะอันนี้แบบจำให้ขึ้นใจเลยนะครับแน่นอนว่าอ่ะถ้าเจอเอเรอร์อย่างนี้อันดับแรกนะฮะคือมาดูโค้ดที่เราเขียนก่อนว่าเราเขียนผิดตรงไหนนะครับถ้าทุกคนมาสังเกตเนี่ยแบบมันบางทีมันก็เป็นเรื่องยากอยู่สำหรับคนที่เพิ่งเขียนโค้ดใช่ไหมเพราะว่าบางคนแบบรู้สึกว่าเนี่ยผมไม่ได้เขียนผิดเนี่ยเช็คดูปุ๊บปั๊บแต่นะฮะถ้าทุกคนมาสังเกตดูดีๆนะนะครับทุกคนจะเห็นว่าตัวนี้นะฮะมันผิดตรงนี้นะครับที่ API ของผมเนี่ย URL ตัวนี้มันผิดนะฮะผิดตรงไหนผิดตรงนี้ครับมีตัว n เกินมานะครับผมก็นี่เลยนะครับเป็นสิ่งที่แบบผมมักจะเจอแบบเยอะมากๆคนที่มาปรึกษานะครับเวลาเจอบั๊กติด error นะฮะนี่คือพูดได้เลยว่า 99% นะครับคนที่เขียนโค้ดแล้วติดบั๊กเกิดจากการเขียนผิดผมจะบอกว่าผมเนี่ยมีประสบการณ์มาหลายปีนะเขียนโค้ดเขียนอะไรผมก็ยังทำผิดแบบนี้อยู่เหมือนกันนะเอาจริงๆนะดังนั้นมันไม่แปลกเลยนะครับที่ทุกคนที่แบบกำลังฝึกเขียนอยู่มันจะเขียนผิดมันไม่แปลกนะครับเพราะว่าคนมีประสบการณ์อ่ะก็ทำผิดเหมือนกันนะครับแต่เนี่ยเป็นสกิลพื้นฐานเลยก็คือต้องรู้จักสังเกตโค้ดของเราว่าเราทำอะไรผิดอย่างเช่นตรงเนี้ยเราเขียนตัว n เกินมานะครับลองกดเซฟใหม่มาดูหน้าเว็บนะครับทุกคนจะเห็นว่าตอนเนี้ยคือถ้ามันถูกต้องก็จะเห็นว่ามันจะมีข้อมูลแสดงออกมาที่หน้าเว็บแล้วนะครับก็คือเป็นชื่อโปเกมอนตามนี้นะครับมาจากข้อมูลตรงนี้นะครับผมเห็นป่ะทุกคนนะครับนี่ฮะเป็นสิ่งที่แบบต้องบอกเลยว่าเป็นฟันเดเมนทัลนะครับเป็นพื้นฐานมากๆนะก็คือการรู้จักสังเกตโค้ดของตัวเองก่อนอันดับแรกเวลาเราไปเขียนโค้ดตามใครตามทิวทอเรียลแล้วมันผิดนะครับจริงๆอ่ะเป็นที่เรานี่แหละที่เขียนผิดนะนะครับอย่างที่บอกไปว่าไม่ว่าจะเป็นคนที่เพิ่งเริ่มต้นหรือคนที่มีประสบการณ์แล้วก็มีปัญหานี้เหมือนกันทุกคนเลยนะครับนั่นก็คือเขียนผิดนะนะครับเนี่ยก็เป็นสิ่งแรกที่เราต้องรู้จักสังเกตโค้ดนะครับผมซึ่งเรื่องแค่เนี้ยนะครับทำให้บางคนเนี่ยแบบบางทีแก้เป็นชั่วโมงยังมีนะผมก็เคยนะครับแค่เขียนผิดนี่แหละอันนี้เรียกได้ว่าเป็นความจริงที่เป็นเบื้องหลังที่ไม่ค่อยมีคนเห็นนะนะครับแต่มันเกิดขึ้นจริงๆนะครับผมบางทีเราไปเขียนโค้ดเขียนอะไรเราเขียนผิดแบบอย่างเช่นชื่อฟังก์ชันหรืออะไรก็ตามเนี่ยนะครับทุกคนแค่พิมพ์แบบสมมุติว่าทุกคนอย่างเช่นฟังก์ชันในการอัปเดตสเตทเนี่ยทุกคนจะเห็นว่าผมใช้เป็นตามนี้ใช่ไหมเซตโปเกมอนเดต้านะครับตัว p ใหญ่ถ้าผมแค่เขียนผิดแค่นี้ผมใช้เป็นตัว p เล็กผมกดเซฟนะครับ
มันก็จะไม่ได้เลยเห็นไหมเขาก็จะแจ้งเลยนะครับนี่อันนี้คือประโยชน์ของการรู้จักมาดูที่คอนโซลนะครับก็จะเห็นว่าเขาจะขึ้นว่า error fetching data reference error set pokemon data is not defined นะครับตรงเนี้ยคือเราก็กลับมาดูโค้ดว่าเฮ้ยทำไมมันบอกว่า not defined ทั้งที่จริงก็เราก็ define มันขึ้นมาแล้วนี่อ๋อโอเคเราเขียนผิดนั่นเองเห็นไหมนะครับผมอันเนี้ยเป็นสิ่งที่ทุกคนจะต้องรู้จักสังเกตนะรู้จักแบบเอะใจแบบเราทำอะไรผิดไปนะครับทีนี้นะครับเดี๋ยวมาดูตัวอย่างต่อไปนะครับสมมุติว่าเราใช้ API ถูกนะแต่ทีเนี้ยในการที่เราจะเข้าถึงข้อมูลนะฮะเดี๋ยวผมคอนโซลล็อกให้ทุกคนดูก่อนตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับ response. เดี๋ยวผมเข้าถึง data แล้วกันนะครับผมโอเคนะฮะนี่นะครับซึ่งทุกคนก็จะเห็นว่าตอนเราเฟตข้อมูลมาเนี่ยนะครับข้อมูลเนี่ยมันก็จะอยู่ใน response.data อยู่ใน data object ตัวนี้นะครับแล้วเรามาดูนะครับข้อมูลเนี่ยมันก็จะอยู่ใน property results นะครับก็จะเห็นว่ามันเป็น array นะครับที่มี object อยู่ด้วยกัน20ตัวตามนี้นะครับตรงเนี้ยก็บางทีเนี่ยอันนี้ก็จะเกิดขึ้นบ่อยเหมือนกันเวลาที่เรามีการแบบทำงานกับ API นะครับก็คือเราเนี่ยเข้าถึงชื่อไอตัว property ผิดนะครับยกตัวอย่างเช่นตรงเนี้ยสมมุติว่าผมพิมพ์ผิดไปแค่ตัวเดียวปึ๊บผมกดเซฟนะฮะ refresh ทุกคนก็จะเห็นว่าก็จะมี error ทันทีนะเห็นไหมตรงเนี้ยนะครับมันก็จะขึ้นว่า uncaught type error cannot read properties of undefined reading map ตรงเนี้ยพูดง่ายๆก็คือมันไม่รู้ว่าเราเนี่ยเข้าถึง property ตัวไหนเนี่ยที่มันบอก cannot read properties of undefined นะครับแล้วพอเวลาเราเข้าถึงข้อมูลไม่ได้เนี่ยแน่นอนว่ามันก็จะ error นะครับเพราะว่ามันไม่รู้ว่ามันคืออะไรใช่ไหมฮะเราก็ต้องมาสังเกตว่าเนี่ยเห็นไหมการล็อกจริงๆการคอนโซลล็อกก็มีประโยชน์ตรงที่ว่าเราสามารถดูค่าที่คอนโซลได้อย่างเช่นตรงนี้นะครับเรามีการจะเซตข้อมูลไปที่สเตทนะครับก็คือเข้าถึง response.data นะครับทีเนี้ยเรามาดู resolve เอ้ยอ๋อ resolve มันผิดนี่หว่านะครับมันต้องมีตัว s ด้วยดังนั้นก็เติม s ไปเห็นไหมนะครับก็จะทำได้แล้วนะครับผมข้อมูลก็จะแสดงที่หน้าเว็บปกตินะครับเนี่ยคือจริงๆวิดีโอเนี่ยก็อยากทำให้สำหรับคนที่กำลังฝึกเขียนโค้ดนะครับจริงๆไม่ว่าจะเป็นภาษาอะไรก็ตามอันนี้ยกตัวอย่างเป็นใน React.js นะครับแต่ว่าทุกคนก็สามารถเอาตัวอย่างตัวนี้คือเอาไปประยุกต์ใช้ได้หมดในทุกภาษาเพราะว่ามันคือพื้นฐานนะครับพื้นฐานอะไรพื้นฐานในการสังเกตโค้ดนั่นเองนะครับไม่ว่าทุกคนจะไปทำตามทิวทอเรียลอ่านด็อกิเมนต์หรืออะไรก็ตามเชื่อผมว่าเวลาเราทำผิดเนี่ยอันดับแรกเลยคือมันเกิดจากเรานี่แหละนะครับบางทีเราอาจจะเขียนผิดใช้ชื่อฟังก์ชันผิดลืมปิดกาลืมเซมิโคลอนลืมอะไรก็ตามนะครับมันเกิดขึ้นได้ทั้งนั้นนะครับดังนั้นเวลาเราเจอ error เนี่ยคือใจเย็นๆนะแล้วก็พยายามดูว่าไอ้ที่คอนโซลเนี่ยเขาพยายามบอกอะไรเรานะครับผมอย่างที่ยกตัวอย่างให้ทุกคนดูเมื่อกี้นะก็คิดว่าวิดีโอนี้นะครับจะทำให้ทุกคนเข้าใจกันมากยิ่งขึ้นนะแล้วก็รู้จักสังเกตโค้ดตัวเองนะครับอันนี้เป็นสิ่งสำคัญมากในการที่เราจะมาเป็น developer นะครับผมเพราะว่าการที่เราเป็นคนช่างสังเกตหรือว่าอยากรู้อยากเห็นนะครับแล้วก็ขี้สงสัยเนี่ยมันก็จะทำให้เราสามารถพัฒนาตัวเองให้เก่งขึ้นได้นั่นเองนะครับก็อยากจะฝากวิดีโอนี้ไว้ให้ทุกคนด้วยนะครับหากชอบวิดีโอนี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe นะฮะแล้วรอติดตามชมวิดีโอตอนต่อไปนะครับแล้วเจอกันวิดีโอหน้าครับผมสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับสำหรับท่านใดนะครับที่ต้องการสนับสนุนช่องปฏิภาณเพ็งเพานะครับทุกคนสามารถสนับสนุนผมได้นะครับเพียงเดือนละ35บาทเท่านั้นนะครับก็จะเป็นส่วนช่วยเหลือเป็นกำลังใจให้ผมนะครับได้ผลิตคอนเทนต์ดีๆเนื้อหาดีๆแบบนี้ต่อไปนะครับก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมนะครับขอให้ทุกคนมีความสุขกับการเรียนรู้ครับผมแล้วเจอกันครับ